Campus and City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะตรงกับวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566ค่ะก็อยู่ในห้วงที่เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะวันนี้พวกเราพาทุกท่านมายังวัดรางม่วงเจริญผลจังหวัดราชบุรีค่ะวัดแห่งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแล้วนะคะทางวัดยังได้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดด้วยค่ะแหมพอดีเลยนะซึ่งก็ไปตรงกับที่ขณะนี้นะครับมีโครงการของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับทางบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยนี่นะครับเขาจัดโครงการสร้างความรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับต่อให้ความรู้เนี่ยในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อได้ภายใต้โครงการรู้ว่าเสี่ยงเลี่ยงเสียศูนย์นะครับและสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีทีมแพทย์เนี่ยที่มาให้ความรู้จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครับค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมดีๆค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับศีลรับพรจากท่านเจ้าวาดค่ะก็ขออนุโมทนาเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีพ.ศ. 2567ซึ่งจะเยือนมาถึงมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านชัชวาลเผ่าสวัสดิ์และพันเอกหญิงบัวบุษบาตลอดทั้งคณะทีมงานบริษัทไฟเซอร์แห่งประเทศไทยจำกัดได้ให้ความอนุเคราะห์มาร่วมทำกิจการโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใฝ่ใจบุหรี่และยาเสพติดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางสังคมต่อชุมชนของชาวบ้านลางม่วงท่านก็ขออนุโมทนาเนื่องในโอกาสวาระดิถีปีใหม่ที่จะก้าวเข้ามาถึงนี้ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างได้กระทำให้เป็นไปแล้วสำเร็จแล้วนั้นขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายและผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหลายขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญด้วยโภคทรัพย์ไร้โรคาพยาธิทั้งปวงคิดสิ่งหนึ่งสิ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จในวาระดิถีปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขออนุโมทนาเจริญพรครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับคุณนักกี้นะครับเป็นผู้บริหารของบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณนักกี้ครับคุณนักกี้ครับในเรื่องของการให้ความรู้ในโครงการรู้ว่าเสี่ยงเลี่ยงเสียศูนย์เนี่ยทางคุณนักกี้และไฟเซอร์มีนโยบายในการลงพื้นที่อย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องของพื้นที่นี่ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันกับทั้งแพทยสมาคมแล้วก็เครือข่ายนะคะโดยที่กิจกรรมแต่ละกิจกรรมก็จะมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันไปซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะทำกิจกรรมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมในกิจกรรมในวันนั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะการทำกิจกรรมลงพื้นที่ครั้งแรกนะคะเรามาที่วัดรางม่วงเจริญผลค่ะที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับคอยติดตามไว้นะครับว่าไฟเซอร์และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยจะลงพื้นที่กันที่ไหนครับกับผมในนามวัดรางม่วงเจริญผลจังหวัดราชบุรีได้ประชุมหารือกับท่านเจ้าอาวาสวัดรางม่วงเจริญผลแล้วเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญที่วัดอยู่เป็นประจำและวัดได้ดูแลอยู่ในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงจึงได้ไปประสานกับรายการเรื่องบุหรี่ดีต่อใจปีที่6เนื่องจากเห็นว่าทางรายการได้มีโครงการที่เผยแผ่ความรู้ให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อได้ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุผู้ป่วยเสี่ยงที่มาทำบุญที่วัดเป็นประจำและอยากให้ทุกท่านได้มีความรู้ในส่วนนี้และเห็นว่าโครงการรู้ว่าเสี่ยงเรียกเสียศูนย์เป็นหนึ่งโครงการที่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาป้องกันที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้สูงอายุ
ผู้มีกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาร่วมโครงการในวันนี้ขอกราบนมัสการพระครูวิชัยวิทุทิโรเจ้าวาดวัดลำม่วงแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านนะคะที่ลืมไม่ได้ก็คืออสม.อยู่ในเขตเทศบาลเมืองจอมพลและก็นักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยที่ทุกท่านทีมงานเห็นความสำคัญของตำบลของเราวันนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางวัดรังม่วงเจริญผลได้จิตกิจกรรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อได้ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้รับความรู้ไปปฏิบัติกันจะได้มีการป้องกันกันได้อย่างถูกวิธีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจสามารถติดต่อได้ภายใต้โครงการรู้ว่าเสี่ยงเลี่ยงเสียศูนย์ณบัดนี้ค่ะถ้าพูดถึงโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเราก็จะพูดถึงโรคที่มันสามารถไปกับทางเดินหายใจได้ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่โรคมันอยู่วิธีการมันเอาโรคไปให้คนปกติได้มันมีวิธีการอย่างไรเราจะได้ป้องกันมันได้ถ้าโรคอยู่ตรงนี้คุณเป็นคนปกติยืนอยู่ตรงนี้โรคมันจะไปหาคุณได้เขาเรียกว่าวิธีถ่ายทอดมันไปยังไงเราจะได้ป้องกันมันถูกไหมครับวิธีการถ่ายทอดของมันก็คือมันจะไปได้2รูปแบบคือทางตรงก็คือเจอกันเอาไปเลยเช่นอะไรครับพวกโรคไข้หวัดอะไรพวกนี้นะครับโรคไข้หวัดโรคที่มันสัมผัสกันได้แล้วไปเลยนะครับติดก็เรียกทางตรงเนาะทางตรงระยะที่ปลอดภัยที่สุดกี่เมตรครับกี่เมตรเวลาผมพูดเนี่ยน้ำลายผมไอพูดมันจะไปได้ประมาณกี่เมตรมันจะไปได้3ฟุตพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เท่มันอยู่ที่ใจเท่ได้โดยไม่ต้องสูบเท่มันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม